เราก็รู้สึกว่าจริงๆแล้วเราอยู่ได้ก็เพราะเซอร์วิสระดับหนึ่งคือความรู้ของพนักงานโดยเฉพาะสาขาที่เทคนิคขนาดนี้นะคะหมายถึงว่าลูกค้ามาเนี่ยเขาไม่ได้ต้องการผิวเผินอะคืออย่างเช่นถ้ามาแล้วบอกว่ามีสีน้ำไหมแล้วก็เอาสีน้ำให้เขาเลือกเป็นตับแล้วก็โยนไปเนี่ยท่านคิดว่าไม่ใช่สมใจสมใจต่างกับศึกษาพันธ์ B2S และต่างจาก Office Mate ยังไงครับตาลคิดว่าจุดที่ต่างอ่ะคือตาลไม่มีลิมิเทชันของคำว่าสินค้าที่เราขายเราอยากขายสินค้าที่ได้มูลค่าที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าคือลูกค้าเห็นแล้วต้องชอบอ่ะแล้วก็ต้องรู้สึกประทับใจในการซื้อเราเป็นอะไรก็ได้ที่วันนี้ลูกค้าเดินเข้ามาแล้วเขาหยิบซื้อแล้วเขารู้สึกประทับใจกับราคาและบริการสวัสดีค่ะเนี่ยสาขาไฮโซผมบอกแล้วสาขานี้ไฮโซของแพงขายเครื่องคิดเลขขายของแอดวานซ์ใช่มีผู้กันราคา 9,000 อะไรเงี้ยคือมันจะมีของสำหรับอาร์ติสเกรดของเนี่ยมันจะแบ่งออกเป็น2เกรดเกรดสตูดิโอคือเกรดคนทั่วไปกับอาร์ติสเกรดของอาร์ติสเกรดเนี่ยจะแพงกว่าของสตูดิโอเกรดประมาณ 30% อัพโหผู้กันเนี่ยปกติแล้วถ้าธรรมดาทั่วไปเนี่ยจะเป็นขนที่ทำมาจากพลาสติกสังเคราะห์หรือไนลอนสังเคราะห์แต่อันนี้มันจะทำมาจากขนกระรอกซึ่งเขาบอกว่าวิธีการวาดเนี่ยมันจะให้น้ำหนักมือที่สวยกว่าดังนั้นเหมาะที่จะใช้กับศิลปินสมัยก่อนที่เขาฮิตกันมากๆเนี่ยอันนึงประมาณ 9,000 เดี๋ยวก่อนนะบ้านพี่เชี่ยวชาญเรื่องนี้ได้ไงมีใครเป็นศิลปินมีใครเป็นศิลปะมีใครเป็นคนชอบใช้เครื่องเขียนไม่ได้มีจากพนักงานทางนั้นพนักงานเนี่ยสอนซึ่งพนักงานก็ได้ความรู้จากศิลปินที่มาซื้อ คือเราอ่ะประทับใจพนักงานเนี่ยมีพนักงานท่านนึงคือวันก่อนมันเอาเขาเรียกว่ากระดาษเนี่ยกระดาษวาดสีน้ำมาที่ร้านแล้วอยู่เขาก็ขอซื้อไปถามว่าซื้อไปทำไมเขาบอกว่าขอไปหยดสีลงไปในกระดาษหน่อยดูวิธีการซึมของน้ำเพราะว่าเขาบอกเขาอยากตอบลูกค้าได้ว่ากระดาษเนี่ยมันซึมยังไงอันนี้คือสิ่งที่เรามีไม่เหมือนใครสีน้ำทึบแสงค่ะปกติเวลาสีน้ำเนี่ยมันจะระบายแล้วมันจะใสแต่สีกัวช์เนี่ยมันจะเป็นสีที่เวลาระบายแล้วมันจะทึบคนขายน้อยมากราคาก็จะประมาณ100กว่าบาทถึง200ค่ะผมรู้สึกเหมือนผมมาตัดสูตรที่มีของให้เลือกเยอะมากเลยอะแล้วว่าไม่รู้ว่าจะเหมาะกับคุณยังไงแล้วก็พี่คนเหล่านี้ก็คือเหมือนแบบเป็นคอนซัลท์อะใช่ให้คำแนะนำว่าอยากได้แบบไหนมีแบบนี้ให้เลือกอย่างนี้ให้เลือกอะไรอย่างเงี้ยเจ๋งมากเลยอ่ะเราก็รู้สึกว่าจริงๆแล้วเราอยู่ได้ก็เพราะเซอร์วิสระดับหนึ่งคือความรู้ของพนักงานโดยเฉพาะสาขาที่เทคนิคขนาดนี้นะคะหมายถึงว่าลูกค้ามาเนี่ยเขาไม่ได้ต้องการผิวเผินอะคืออย่างเช่นถ้ามาแล้วบอกว่ามีสีน้ำไหมแล้วก็เอาสีน้ำให้เขาเลือกเป็นตับแล้วก็โยนไปเนี่ยท่านคิดว่าไม่ใช่สมใจ